ี้นะคะครับสวัสดีครับผมสำหรับลูกครึ่งเพจนะคะเที่ยวเมืองพิจิตรค่ะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตใหม่เนาะที่เราได้มีโอกาสมาคุยกันใน2 7 edition นะครับถ้าผมเองก็ต้องมองว่าเป็นคนรุ่นเก่าใช่ค่ะนะครับอายุอานามก็ไม่ต้องไปหมอนะฮะเพราะว่าเกิน5แยกไปแล้วนะครับใกล้ๆจะไปขอบ6แล้วนะครับส่วนสำหรับน้องใหม่นะคะก็เพิ่งอายุ25ค่ะก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ครับวันนี้ก็อยากจะมาคุยเกี่ยวกับเมืองตะพานหินของเรานะคะฮะก็ต้องถามว่าน้องใบเองเนี่ยทราบมาว่าผมทราบมาว่าเป็นมีตำแหน่งด้วยใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับพิจิตรก็ได้อยู่ที่พิจิตรนะคะน้องใบก็เป็นรองอันดับหนึ่งนะคะมิสแกรนด์พิจิตรค่ะครับในส่วนตัวเองเนี่ยคงมาคุยในฐานะที่เป็นนักธุรกิจนะครับคนหนึ่งซึ่งเป็นคนตะพานหินเกิดแล้วก็โตที่ตะพานหินมาแล้วก็มาประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจนะครับก็มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะไม่ใช่มีบริษัทเดียวนะครับมีถึง2บริษัทนะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะหลายคนอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะครับคนเล่นหุ้นอาจจะรู้จักหุ้นไอลิงค์นะฮะชื่อเต็มๆก็คืออินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนอันนั้นก็เป็นบริษัทของผมนะครับของคนตะพานหินจากเด็กตะพานหินบ้างนั้นเถอะแล้วก็มีหุ้นตัวหนึ่งหุ้นทางด้านสื่อสารที่ดังๆก็คือตัว iTel นะครับก็เป็นหุ้นชื่อเป็นก็คือบริษัทอินเตอร์ลิงค์เทเลคอมจำกัดมหาชนก็ต้องเรียนว่า2ตัวนี้เป็นเรื่องเชื้อไขของคนตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับที่มาเติบโตและประสบความสำเร็จในกรุงเทพนะครับแล้ววันหนึ่งเราก็อยากจะมาคิดมาทำกลับมาพัฒนาบ้านเกิดใช่ไหมคะบ้านเกิดของเราซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะครับก็คงอยากจะมาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยกับพวกเรานะครับไม่เฉพาะชาวตะพานหินเนาะชาวพิจิตรหรือจะเป็นบ้านไต่เลื่อนเคียงนะครับเราจะมีโครงการดีๆนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้น้องไม้เคยถามพี่ว่าเอ๊ะสะพานหินเนี่ยในอดีตเนี่ยมันอยากให้สวัสดิ์ได้เล่าให้ฟังว่าคนยุคใหม่ๆเนี่ยก็จะยังไม่ทราบค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสะพานหินเป็นยังไงอยากให้แบบว่าพี่สมบัติลองเล่าให้ลองเห็นภาพเมืองสะพานหินสมัยก่อนค่ะคือท่านต้องบอกว่าขนลุกนะฮะเพราะว่าตอนตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเมื่อ40-50ปีที่แล้วตะพานหินเนี่ยคือในภาพแห่งความทรงจำเนี่ยเรามีความรุ่งเรืองอย่างยิ่งนะครับเป็นเมืองพาณิชย์ที่การค้าการขายนะครับพืชผลทางการเกษตรในภาคเหนือเนี่ยจะต้องมาหยุดอยู่ที่ตะพานหินแล้วก็มีระบบการขนส่งทางน้ำนะครับท่าเรือเนี่ยจะมีการขนส่งข้าวโพดมีการขนส่งพืชผลการเกษตรเยอะแยะนะครับตรงริมแม่น้ำน่านนะครับรวมทั้งเนี่ยต้องเรียนว่าใครที่จะไปเพชรบูรณ์ไปหล่มสักไปอำเภอในส่วนของแถวย่านอีสานไม่ว่าจังหวัดเลยเนี่ยจะต้องนั่งรถไฟมาลงที่ตะพานหินแล้วก็มาต่อรถตรงนี้นะครับประวัติศาสตร์อันหนึ่งซึ่งจะลืมไม่ได้เลยนะฮะก็คือสมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยท่านจะสร้างเมืองหลวงใหม่ถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะเคยเห็นว่าท่านมีความคิดว่าจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีการก่อสร้างเมืองหลวงในสมัยนั้นเนี่ยใช้ตะพานหินเป็นเซ็นเตอร์ในการขนส่งนะครับพวกเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเครื่องจักรหนักๆเนี่ยซึ่งขนส่งมาทางน้ำเนี่ยก็จะมาขึ้นที่อำเภอตะพานหินนะครับแล้วส่วนหลายอย่างมาทางรถไฟก็จะมาลงตะพานหินแล้วก็มาใช้เส้นทางรถยนต์นะฮะถ้าคนตะพานหินเลยอาจจะรู้จักตำนานของเสาปั้นจั่นเสาปั้นจ
หลังนะเรียกสามัญเจ๋งตอนหลังภาษามันเพี้ยนไปคืออยู่แถวไหนคะเออไม่รู้ละไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบนะฮะอันนั้นเนี่ยผมก็เคยสงสัยในเด็กๆนะทำไมเขาเรียกสามัญเจ๋งสามัญเจ๋งจนเติบโตมาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาจริงๆนะครับว่ามันคืออะไรก็จริงๆแล้วตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นเสาแป้นจับสำหรับขนส่งสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยท่านขนส่งเครื่องจักรมาแล้วก็มีเสาที่สำหรับติดเครื่องจักรก็จะหยิบพวกรถใหญ่ๆเนี่ยมาลงถนนนะฮะมาขึ้นบกว่ากันเถอะนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่มีละไม่เห็นละแล้วในตะพานหินเองก็ยังมีหลายเรื่องราวนะครับมีหินดานนะครับช่วงนี้หน้าหนาวมันจะไม่เห็นละนะครับถ้าเกิดหน้าที่แล้งหน่อยก็สามารถเดินข้ามน้ำได้นะครับมีก้อนหินใหญ่ๆนะครับซึ่งหินนานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตำนานอันหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อเรียกปัจจุบันที่เราเรียกว่าตะพานหินตะพานหินเหมือนมาจากหินนานอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีหลายเรื่องซึ่งจนปัจจุบันเนี่ยผมเองต้องเรียนว่าเกิดแล้วก็โตมาที่ตะพานหินนะแล้วก็ทำงานจนประสบความสำเร็จก็ไม่ได้รู้เรื่องราวมากมายของตะพานหินนะฮะก็ฝันมีความฝันว่าวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสนะครับกลับไปตอบแทนท่านเกิดเราอยากจะเอาเรื่องดีๆเนี่ยมาคุยกันไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นความตั้งใจเหมือนพี่สมบัติอยากจะบุกตำนานอีกครั้งหนึ่งให้แบบตะพานหินกลับมาคึกคักอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือนึกถึงวัยเด็กว่าตะพานหินเคยเป็นแหล่งคมนาคมที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลายคนจะไม่ทราบว่าองค์พระใหญ่นะครับวัดศรีวัฒนศาลเนี่ยหรือหลวงพ่อใหญ่ที่พวกเราเรียกกันนะเคยเป็นพระโบสถ์ปั้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสมัยเด็กๆเนี่ยโอ้ผมเห็นตอนนั้นเรื่องก่อสร้างมีความสง่างามมากๆนะครับถามว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยพระนาสิกเนี่ยลื้อรูจมูกท่านเนี่ยคนสามารถล่องเข้าไปได้ลองนึกถึงความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ในสมัยตอนผมตัวเด็กๆเนี่ยก็นั่งมองอยู่ทุกวันก็ไม่ผมพอดีอยู่ในแม่น้ำก็มองอยู่ทุกวันนะครับอันนั้นเป็นความรุ่งเรืองนะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันด้วยวิทยาการด้วยความเจริญด้วยอะไรหลายๆอย่างผมว่าเรื่องเหล่านี้มันรู้สึกจะห่างหายไปจากคนรุ่นใหม่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะอาจจะไม่ได้เห็นว่าอะไรคือความสลักสำคัญของตะพานหินเนาะนะอีกอันหนึ่งซึ่งผมถือว่าผมจินตนาการย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยไปรับเสด็จนะสมเด็จย่าอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับในสมัยยุคที่เรายังใช้รถจักรในน้ำเด็กรุ่นใหม่รู้จักไม่รู้จักนะครับเรารู้จักสมัยก่อนก็เป็นรถไฟขึ้นยังมีคือแต่ก่อนเนี่ยที่ผมบอกรถไฟทุกขบวนก็ต้องมาลงตะพานหินค่ะเนี่ยตะพานหินเป็นจุดทางนะครับแล้วการที่เป็นจุดทางเนี่ยแล้วเดินด้วยรถจักรไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าถังน้ำเติมรถจักรไอ้น้ำปัจจุบันยังมีภาพเก่าอยู่นะหรือว่ายังมีปรากฏการณ์เรายังมีถังน้ำสมัยก่อนสีดำๆใหญ่มากอยู่ที่สถานีรถไฟตะพานหินซึ่งเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้แล้วไม่รู้จริงๆนะครับผมได้มีโอกาสกลับไปเห็นแล้วขนลุกนะฮะซึ่งเด็กๆเนี่ยผมเคยไปยืนที่จะต้อนรับเสด็จสมเด็จย่าซึ่งพวกลักษณะว่าเจ้านายไม่จะไปจะมาเนี่ยก็จะใช้รถไฟเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นตำนานที่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้นี่ใช่ไหมคะถังใช่เนี่ยซึ่งถามไม่ได้ละเป็นไอ้น้ำหรอคะเป็นถังสำหรับเติมน้ำอ๋อเติมน้ำของหัวจ่ายรถไฟหัวจ่ายรถไฟนะครับเพราะว่ารถจักรไอ้น้ำเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมากอันนี้อันนี้ยังมีอยู่ที่ตะพานหินซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะเหลือถังเดียวแล้วก็ได้
ไม่มีคนรู้จักว่าเราอาจจะไม่มีรุ่นใหม่ไม่มีไม่มีแบบเว็บไทยนะนะครับไทยแบบสะพานหินเรายังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับคือต้องเรียนว่าสะพานหินเนี่ยเคยรุ่งเรืองทางน้ำทางบกแล้วก็ทางรถไฟนะครับถ้าพูดถึงในที่จิตเองเนี่ยถ้าไม่ใครไม่รู้จักสะพานหินเนี่ยถือว่าเชยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่รู้นะเหมือนปัจจุบันก็เริ่มเงียบๆแล้วครับก็ผมก็ยังมีพี่น้องอยู่นะครับก็ถามไปเขาก็บอกว่าการค้าการขายก็ใหม่ดีไม่ใช่เมืองผังนะครับชาวบ้านเองก็โยกย้ายนะฮะไปทำงานที่อื่นเหมือนกับตกมันหินไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับซึ่งมันเป็นความเศร้านะสำหรับเด็กอย่างผมซึ่งเกิดแล้วก็โตมานะครับถ้าไม่มีสะพานหินในอดีตวันนี้ผมไม่ได้มามีโอกาสอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วพี่สมบัติก็เลยคิดที่จะทำโครงการเถอะคนเดินสะพานหินขึ้นมาครับก็คือบนแนวคิดอันหนึ่งคือเรามีกลุ่มเพื่อนฝูงที่อยู่ในกรุงเทพก็มีโอกาสคุยกันบ้างนะครับว่าทำไมเราไม่คิดไปสร้างเรียกว่าจุดท่องเที่ยวใหม่นะครับหรือเป็นจุดท่องเที่ยวของอำเภอสะพานหินขึ้นมานะครับก็ได้คุยกันแล้วก็เลยคิดว่าเราจะกลับไปสร้างนะครับสร้างจุดท่องเที่ยวให้สะพานหินของเราเนี่ยมีจุดท่องเที่ยวนะฮะโดยที่จะดึงไฮไลท์นี่เป็นจุดที่เคยเป็นตำนานในอดีตนะครับมาให้ปรากฏนะฮะโดยตั้งชื่ออันนี้ไว้ซะสวยหรูนะครับก็คือถนนคนเดินสะพานหินซึ่งเราตั้งใจว่าถนนคนเดินสะพานหินเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ภายใต้ธีมที่เราบอกว่าศิลปะนะครับวัฒนธรรมมีความบันเทิงแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วฟิลสิทธิ์ของงานแบบภายในงานถ้าเรามาเดินเนี่ยจะมีสินค้าแบบไหนบ้างคะครับต้องเรียนว่าถนนคนเดินเนี่ยก็ผมเชื่อว่าหลายที่ทำแล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำนะครับต้องขอบคุณชาวกำแพงหินทุกคนรวมทั้งกิจกรรมในจังหวัดพิจิตรนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดพิจิตรพอโครงการนี้นะผมได้มีโอกาสจุดประกายที่เริ่มขึ้นมาเนี่ยทุกคนเห็นด้วยประชาคมประมาณนี้เห็นด้วยเทศบาลพร้อมจะให้ความร่วมมือก็มีการคุยกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรเราจะต้องทำถนนคนเดินสะพานของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะครับเริ่มตั้งแต่อย่างถนนคนเดินนะฮะถนนคนเดินเนี่ยแน่นอนถนนคนเดินต้องมีของขายแต่ที่อื่นเนี่ยอาจจะมีของสารพัดขายแล้วก็ไปเอาของเชียงใหม่ของหาดใหญ่ของอะไรมาถนนคนเดินตะพินจะแตกต่างของเราจับขายเฉพาะสินค้าหรือโอท็อปที่มีเฉพาะในอำเภอไปคือไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้ค่ะคือถ้าอยากซื้อนี่ต้องมาถนนคนเดินสะพานหินเฉพาะคนเดินสะพานหินเท่านั้นนะครับแล้วก็พ่วงอีกนิดนึงนอกจากจะมีโอท็อปในสะพานหินแล้วเนี่ยในจังหวัดพิจิตรบางส่วนก็ขอว่าไหนๆคนเดินสะพานหินเข้ามาเดินแล้วนะฮะสะพานหินในจังหวัดพิจิตรขอมีของจังหวัดพิจิตรบางส่วนมาบังอยู่ด้วยเก่าเราก็ไม่ขัดข้องนะครับแล้วถนนคนเดินของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นถนนคนเดินสะพานนะฮะเราเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งในอำเภอต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพเราจะมีเวทีที่ให้เยาวชนคนสะพานหินเนี่ยเด็กมาแสดงความสามารถได้มาแสดงความสามารถได้แสดงออกอันนี้แค่บนถนนคนเดินนะครับอันนี้เป็นลานกิจกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นจุดหนึ่งซึ่งให้ทุกคนได้สัมผัสนะฮะสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมไฮไลท์ของตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราบอกว่าถนนคนเดินสะพานหินต้องมีศิลปะวัฒนธรรมมีบันเทิงและการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเนี่ยเนื่องจากตำบลหินเนี่ยมีถนนสลิดาสะพานแผลใช่ค่ะนะครับเป็นน้ำไม่ใหญ่เท่าสะพานพระราม9ไม่ใหญ่เท่าสะพานพระราม8นะครับแต่เที่ยวนี้เราตั้งใจนะครับทำสะพานแผนซึ่งเก่ามากนะข้ามมาไหนละตอนนี้เราปรับปรุงใหม่ให้สวยกว่าเดิมแน่นอนสวยกว่าเดิมแน่นอนจินตนาการว่าต้องสวยระดับสะพานพระราม8นะครับและสำคัญคือเราเรียกกันว่าสะพานเปลี่ยนสีสะพานเปลี่ยนสีใช่ไหมคะคือกลางค่ำกลางคืนเนี่ยบนวันที่จัดงานถนนคนเดินเนี่ยเป็นเวลากลางคืนก็ทำยิ่งเนี่ยเราจัดไว้ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเราจะสามารถมาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กส่งให้เพื่อนสะพานจะเปลี่ยนสีไปถ้าจะเห็นสีทองที่มันมีการสลับสีเป็นระยะระยะนะครับแล้วเป็นสะพานเฉลี่ยมีแสงส่องสลีต่อไปก็จะกลายเป็นสะพานที่สวยที่สุดในจังหวัดพิจิตรแล้วผมยังจินตนาการว่าเดี๋ยวท่านติดตามไว้นะท่านมีโอกาสถ่ายและติดตามกลุ่มเพื่อนที่เขาลงเฟซพวกกันเลยว่ามันจะมีคนถ่ายรูปเลยนะฮะผมก็ไม่แพ้ต่างประเทศละกันอ๋อน้องแม่นี่อยากเห็นไวๆมากเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครแอบเอาเป็นจงเป็นแจเลยแผลหรือเปล่าที่เกาหลีใช่ไหมก็ไม่แน่เพราะมันสวยฮะและฉากเกิดฉากหลังสองท่านคืออย่างที่ผมเล่าให้นักปราชญ์ฟังว่าหลวงพ่อใหญ่เนี่ยซึ่งใหญ่มากใหญ่มากนะครับแล้วก็สร้างมาหลายสี่สิบกว่าปีแล้วหน้าตักกว้าง30เมตรแสดงว่าก็อยู่ตั้งแต่สมัยพี่สมบัติเด็กๆเลยครับก็40-50ปีปัจจุบันก็เรียกว่าฉากการบูรณะทั้งหมดทั้งหมดเที่ยวนี้เราเนรมิตใหม่เลยนะครับเรียกว่าทั้งยามกลางวันเนี่ยนะฮะจะเห็นแสงทองงามอลาวแบบจะเรียกว่าสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์นะครับยามกลางคืนเนี่ยจะมีไฟส่องสปอตไลท์นะครับเป็นองค์พระใหญ่แล้วเปิดโอกาสนะครับใครมาเดินทางคนเดินข้ามสะพานที่เราเรียกสะพานเทวมงคลนะฮะก็ชื่อเดิมเนี่ยหรือปัจจุบันรุ่นใหม่ๆเขาเรียกสะพานเป็นสีครับนะครับแล้วก็ข้ามไปมีไหว้ครับนะครับมีไหว้พระได้รับบุญนะครับและอย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดเราบอกแล้วว่าถนนคนเดินของเราเนี่ยนะเราเป็นบันเทิงและท่องเที่ยวค่ะไอ้ถามว่าบันเทิงยังไงต้องเรียนว่าถ้าใครอยู่ในยุคผมเนี่ยตอนเด็กๆมีลำวงในอดีตเนี่ยเป็นอะไรที่ในจังหวัดพิจิตรเนี่ยอดีตดังมากๆดังอย่างที่เรียกว่าดังไปทั่วประเทศมีลำวงมีลิเกลิเกเนี่ยจุดกำเนิดเนี่ยเกิดที่ลำวงนี้ดังเพราะเรื่องลิเกน้องปายก็เคยได้ยินครับถือว่าศิลปินลิเกปัจจุบันหรือฉ่อยหลายท่านนะครับเป็นคนดังอันดับนะครับคุณโย่งง่ายๆขออนุญาตพาดพิมพ์ได้ไหมคุณโย่งเป็นคนดังอันดับนะเป็นลิเกเก่าอยู่ดังอันดับนั้นปัจจุบันมาโด่งดังแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยววันหลังเนี่ยคุณโย่งคงจะได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องดีๆอย่างที่ผมมีโอกาสเล่าให้ฟังได้เหมือนกันครับก็เรียนเชิญนะคุณโย่งถ้ามีโอกาสได้ติดตามเพจนี้นะครับก็ยินดีนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราจะมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อทำงานดีนะฮะผมค้าเอาไว้ว่าเนื่องจากมามีลำวงย้อนยุคมีลำวงในสมัยก่อนตอนนี้เนี่ยพอเราเปิดถนนคนเดินสะพานหินเราบอกว่าเราอยากจะเอาวัฒนธรรมอะไรที่สะพานหินเคยลุกเรืองเนี่ยตำบลต่างๆนะครับในสะพานหินมีหลายตำบลนะฮะใช่10-20ตำบลนะครับจองกระถิ่นกันกระถิ่นคือขอมาแข่งขันประกวดกันก็จะแต่งตัวสวยๆชาวบ้านนะไม่ใช่ว่าเป็นนางรำที่เสียเงินจ้างมาก็จะมาทุกๆวันถนนคนเดินเนี่ยจะมากัน30-40คนแต่งตัวสวยๆมาแสดงมาลำแล้วไม่ใช่ว่าลำให้ดูนะพวกเราเนี่ยจะเข้าไปร่วมลำวงเข้าไปสนุกสนานออกกำลังกายเพราะฉะนั้นบนงานกิจกรรมเนี่ยจะเป็นอะไรที่คึกคักขึ้นมากในวันที่เปิดถนนคนเดินวันที่มีถนนคนเดินนะฮะอันนั้นคือสุดยอดเลยคราวที่แล้วเนี่ยเราเปิดนะฮะถนนคนเดินเรามี
นางรำที่ขอเขาขออนุญาตมากันทุกคนสามสี่ร้อยคนโอ้โหอลังการมากอลังการน้องมาได้เห็นรูปแบบจากที่เขาถ่ายที่ดูสวยมากค่ะสวยอันนี้เขามาด้วยความอีกคนประพันธ์กินนะเขามาแล้วก็หลังจากนี้ไปทุกวันเสาร์เนี่ยถ้าใครมีโอกาสไปเดินถนนคนเดินประพันธ์กินเนี่ยท่านก็สามารถไปร่วมกิจกรรมไปลำวงชาวบ้านไปด้วยแล้วเรายังมีเวทีลิเกเล็กๆนะครับจะมีเยาวชนมาแสดงลิเกให้ดูมาแสดงออกมาอะไรนะครับเราไปเที่ยวถนนคนเดินไปไหว้พระได้บุญสนุกสนานลำวงเหนื่อยถือว่าครบรถเลยนะคะเหนื่อยหิวแล้วใช่ต้องหิวเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดตอนนี้เรารวบรวมร้านอาหารนะฮะกว่าสิที่ขึ้นชื่อนะครับมาทำเป็นร้านอาหารอร่อยอยู่ในบริเวณอร่อยนะครับก็ทุกคนจะสามารถจะทานอาหารอร่อยนะครับไม่ว่าไปไหนก็มานั่งทานอาหารชมรับวงดูลิเกหรือมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะในช่วงถนนคนเดิน5โมงถึง4ทุ่มเนี่ยกิจกรรมสุดมากมายนะครับคือไม่ต้องไปไหนเลยครบรถเลยค่ะครบรถเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่ามีทั้งถนนคนเดินมีทั้งสะพานเปลี่ยนสีมีองค์พระใหญ่ซึ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือให้กราบไหว้แล้วก็สามารถขึ้นไปบนปุ่มท่านนะแล้วไปปิดทองได้นะครับปิดทองบนปุ่มท่านได้แล้วยังมีกิจกรรมมีลำวงย้อนยุคมีลิเกเด็กนะครับมีอีกอันหนึ่งที่สะพานหินเคยขึ้นชื่อคือการประกวดร้องเพลงโดยสดก็จะมีลานกิจกรรมให้คนร้องเพลงอีกนะฮะเยอะแยะนะครับหิวมีอาหารได้ทานนะครับสนุกสนานกันแล้วอย่างที่ผมบอกว่าตำนานตะพานหินเนี่ยมันหายไปใช่พอมันหายไปแล้วเนี่ยทำยังไงจะรื้อฟื้นมันกลับมาทำให้คนรุ่นใหม่ครับได้มารู้จักมากขึ้นต้นถนนคนเดิมเนี่ยตรงสถานีรถไฟตะพานหินเนี่ยเรามีเวทีอยู่หนึ่งเวทีเราเรียกไว้ว่า VAT เรื่องเก่าเล่าใหม่นะครับตรงนั้นเนี่ยเราจะเชิญผู้เฒ่าผู้แก่มาเล่าตำนานมาเล่าตำนานสมัยหินเมื่อหลายปีที่แล้วให้ดูแหละแล้วก็สลับกับมีโฟกซองมีดนตรีเกียร์เดียวคนมาเล่นสนุกสนานกันนะฮะเป็นบรรยากาศเบาๆใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนั้นนะถ้าใครเป็นรุ่นผมจะรู้ว่าตรงนั้นเคยเป็น VAT หาเสียงด้วยเพราะมันถือเป็นใจกลางเมืองนะครับก็เป็นเวทีเรื่องเก่าเล่าใหม่จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผัดเปลี่ยนเวียนกันมาเล่าใครมีความทำงานเรื่องไหนแล้วก็เปิดโอกาสให้รุ่นหลังๆรุ่นเด็กรุ่นอะไรอยากจะรู้ถามได้อะไรได้ก็เป็นการคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์นึงนะยังไม่หมดนะในไหนจะต้องหนุนก็เดินมาถึงนะครับต้องไม่ให้ซ้ำใครต้องไม่ให้ซ้ำใครอย่างเงี้ยไม่ดีผมดูว่าที่อื่นไม่ดีนะครับที่อื่นอาจจะทำแล้วอาจจะเหมือนกับตลาดนะตลาดนัดไปที่ไหนก็ได้นะครับเรายังมีไฮไลท์นะครับก็จะพากลับไปดูไอ้ตรงถังน้ำที่สำหรับรถจักรยานน้ำนะครับให้เห็นสถานีรถไฟสถานีซึ่งเคยเป็นชุมทางรถไฟในอดีตเพราะว่านั้นตรงนั้นสุดยอดก็จะทำตรงนั้นให้เห็นแล้วน้องหมายไม่รู้หรอกในอดีตเนี่ยจากตรงนั้นเนี่ยเป็นชุมทางคนเนี่ยข้ามนาคมเป็นเยอะผ่านไปผ่านมากันเยอะเนี่ยพิจิตรเนี่ยมีชื่อขึ้นชื่ออยู่เรื่องผักรู้ไหมฮะผักอะไรนะผักขึ้นผักขึ้นเนี่ยมีเกจิใช่เกจิอาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ม่วนนะครับหลวงพ่อเงินเกจิอาจารย์หลวงพ่อหมอในอดีตเนี่ยอยู่กับท่านอีกนั่นก็ได้นะครับพื้นอยู่ในจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยเลยเป็นเขาเรียกว่ามีตลาดพักเครื่องอยู่ตรงติดกับสถานีรถไฟเนี่ยปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้นะนะครับเราก็ไหนๆเราจะทำแล้วเราไปรื้อฟื้นตลาดพักเครื่องไปอีกตลาดพักเครื่องไปอีกเพราะฉะนั้นในช่วงถนนคนเดินเนี่ยถ้าใครอยากได้พักเครื่องดีๆต้องดูเป็นนะเราไม่ได้รับประกันได้แล้วว่าสิ่งที่ทักได้เนี่ยเป็นยังต้องดูผมก็ไม่มีความชำนาญต้องเรียนนะครับก็จะมีตลาดพักเครื่องนะนะครับตรงนั้นในบริเวณนั้นในลานถนนคนเดินเนี่ย
ก็จะมีการหอบร้านพักเครื่องนะครับอะไรมากมายกิจกรรมอันเนี้ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของถนนคนเดินนะครับระหว่างช่วง5โมงเย็นถึง4ทุ่มแล้วถ้าช่วงนี้จะนอนค้างกรรมวิธีเราก็มีโรงแรมซึ่งโด่งดังในอดีตนะครับคือโรงแรมรถอินปัจจุบันเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือพัฒนาแล้วทำให้กลับมาเป็นโรงแรมที่เคยยิ่งใหญ่เคยเป็นที่เลือกชื่อลือทางในอดีตนะครับก็สามารถจะพักค้างคืนได้ถ้าท่านพักค้างคืนตอนเช้าท่านยังสามารถไปเดินตลาดเช้าตอนนี้เห็นไหมฮะที่บอกมาสะพานหินที่วันนี้เนี่ยคุ้มมากเราสร้างท่องเที่ยวใหม่ในขณะเดียวกันท่องเที่ยวเก่าก็ยังมีนะครับแล้วคนอาจจะยังไม่ทราบถ้านอนพักสะพานหินเนี่ยยังสามารถได้ไปตามดูบ้านยอดรักสลักใจใช่เป็นศิลปินถูกคนจะต้องหิวนะครับใช่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วถ้าไปตรงนั้นจะเชื่อไหมฮะว่ามีอันหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมกำลังจะขอขึ้นเป็นศิลปะย้อนยุคก็คือวิถีลิเกในอดีตอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบ้านยอดสลักใจซึ่งตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมกำลังเตรียมพัฒนาผมเชื่อว่าต่อไปนะครับหลังจากที่ถนนคนเดินมาอินเปิดแล้วคนเริ่มรู้จักคนเริ่มมาเที่ยวนะฮะก็จะได้มีโอกาสไปสัมผัสพวกนี้นะครับหรืออยากจะไปไหว้พระก็สามารถไปได้ไปไหว้หลวงพ่อเพชรไปไหว้หลวงพ่อเงินนะครับยังไม่จบผมต้องบอกพิจิตรดีๆแล้ววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเที่ยวเมืองพิจิตรจริงๆยังมีจุดต้องเที่ยวอีกนะครับรอบๆสะพานหินเนี่ยเรามีเขาลูกช้างเขาเป็นลูกช้างนะครับประวัติตรงนี้เนี่ยถ้าใครศึกษาเนี่ยนะฮะเชื่อไหมครับว่าในการที่4เคยเสด็จบนเขาลูกช้างซึ่งผมเพิ่งมาทราบตอนที่ผมได้มาคิดทำเรื่องหลวงพ่อเงินสะพานหินแล้วก็ศึกษาประวัติค่ะนะครับก็น่าสนใจตรงนี้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าต่อไปนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วอีกนิดหนึ่งนะฮะกษัตริย์นะครับของประเทศไทยเคยถือกำเนิดในแผ่นดินของจังหวัดพิจิตรต้องไปพระเจ้าเสือนะครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปติดตามตำนานท่านแล้วนะแล้วถ้ามีโอกาสมาหลังมาเล่าให้ฟังได้นะครับว่าทำไมพระเจ้าเสือไปถือกำเนิดที่ในพื้นดินจังหวัดพิจิตรแล้วท่านได้ทำผู้โนมการเลยให้จังหวัดพิจิตรนะฮะเพราะว่าประวัติพระเจ้าเสือเนี่ยผมว่าคนหลงดื้อไปใช่ค่ะนะคนไม่รู้จักแต่พันท้ายนรสิงห์ใช่นะฮะก็ถ้ามีโอกาสผมคงเล่าให้ฟังแต่วันนี้ผมอยากไฮไลท์อยู่ที่ถนนคนเดินถนนคนเดินกับพันหินเพราะอะไรไฮไลท์รู้ไหมเพราะว่ากำลังจะเปิดใช่ไหมคะใช่ก็อยากจะให้พี่สมบัติเชิญชวนมาเที่ยวหน่อยค่ะครับก็ต้องเรียนว่าถนนคนเดินเนี่ยเราเตรียมการมาหนึ่งปีจำเป็นนะฮะต้องเรียนมันไม่ใช่อยู่ๆวันนี้พรุ่งนี้เราจะมาทำวันเปิดวันแรกเนี่ยคือวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนคือช่วงนี้อากาศเริ่มดีแล้วใช่ค่ะนะครับสามารถจะเดินได้อย่างสบายๆและถนนคนเดินของเราเนี่ยมีเฉพาะวันเสาร์นะทุกวันเสาร์วันเสาร์หลังวันที่4เป็นต้นไป4เป็นต้นไปทุกเสาร์นะครับแล้วก็เวลาเนี่ยคือตั้งแต่5โมงเย็นแดดลมตกถึง4ทุ่มเลยใช่ไหมถึง4ทุ่มนะครับแล้วไม่ใช่จบเฉพาะไอ้ลงชาวบ้านนะเดี๋ยวเราจะมีสิงโตมีมังกรซึ่งเป็นประเพณีจีนมีเหล่ากุ้งมาแสดงในงานกิจกรรมคืออะไรดีๆเนี่ยเราจัดมาให้หมดเราจัดมาเต็มที่รวมทั้งน้องไปซึ่งเป็นมิสแกนใช่ไหมฮะผู้คงได้มีโอกาสได้ไปพบปะไปพูดคุยกับพวกเรานะครับเชิญชวนให้พวกเราในฐานะที่ถ้าเราเป็นคนสะพานหินถ้าเราเป็นคนจังหวัดพิจิตรผมอยากให้เรามากลับมาดูที่บ้านเก่าเราเป็นยังไงนะครับมีการพัฒนาอย่างไรมาช่วยกันดูซิมาช่วยกันทำนะครับเพราะว่าถนนคนเดินสะพานหินเนี่ยไม่ใช่ถนนหนองไทยเป็นถนนของคนสะพานหินที่จะโชว์คนข้างนอกนะครับเราจะทำให้ทุกอย่างให้คนข้างนอกเนี่ยคน
ในจังหวัดอำเภออื่นให้มีโอกาสมารู้จักกับพานหินมากขึ้นเราต้องการให้คนต่างจังหวัดมารู้จักกับพานหินมากขึ้นนะครับเราต้องการให้พานหินกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งให้รู้ว่ามาจากพานหินแล้วมีท่องเที่ยวที่ผมพูดไปเนี่ยผมบอกได้เลยประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของจุดท่องเที่ยวยังมีไฮไลท์เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยถ้าจะเล่าให้ฟังเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยววันหลังต้องไปต้องหาโอกาสมาไลฟ์ในรายการอีกนะฮะแล้วก็หรือก็คนตะวันหินมีอะไรที่อยากจะแนะนำอยากจะบอกเออตรงนี้พาไปชิวหน่อยตรงนั้นเป็นมีประวัติเป็นยังไงนะอยากรู้เรื่องอะไรผมคิดว่าเป็นโอกาสในการท่านส่งมาแล้วเราจะเอาเรื่องของท่านเนี่ยคำถามของท่านไปเล่าให้ฟังในรายการของเรื่องเก่าเล่าใหม่ในเวทีนะครับแล้วเราจะเอารายการเนี้ยนะครับจะขอความกรุณาว่าในช่วงที่มีเรื่องเก่าเล่าใหม่ในถึงคนเดินก็อาจจะมีการไลฟ์สดออกมาให้พวกเราที่รู้ว่าแต่ละเขามีอะไรยังไงผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคนรุ่นเก่าก็อยากเล่าเรื่องเก่าให้คนรุ่นใหม่ฟังคนรุ่นใหม่ก็อยากรู้เรื่องเก่าจากอดีตเนี่ยไม่รู้จะไปถามใครก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะไม่อยากให้อยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะฮะอยากให้ท่านไปสัมผัสจริงๆนะครับเราพร้อมแล้วฮะเราพร้อมแล้วตอนนี้นะครับถ้ายังไงนะคะวันที่4พฤศจิกายนนะคะอยากให้มาถนนคนเดินกันเยอะๆนะคะครับนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสนะฮะให้เรื่องเรามีโอกาสกลับบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพฤศจิกายนทางมามกราเป็นฤดูที่ดีอากาศหนาวอากาศดีนะฮะแล้วก็เราได้เตรียมสิ่งสวยๆงดงามสิ่งที่สนุกสนานนะฮะสิ่งที่บันเทิงภายใต้ชื่อถนนคนเดินตะพานหินธีมภาษาสมัยก็ต้องมีธีมธีมงานศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวท่านได้รับแน่นอนคงลดแน่นอนนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสผมกับน้องพายได้มีโอกาสมาพูดคุยมาเล่าเรื่องดีๆนะครับมาเล่าประวัติมาเล่าความภาคภูมิใจนะครับแล้วอย่างน้อยเนี่ยช่วยให้ผมซึ่งเป็นเด็กตะพันหินผมบอกกับทุกคนว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกหลายคนอยากรู้จักในฐานะเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจะผมเรียกได้เลยว่าผมเป็นเด็กตะพันหินนะผมเป็นเด็กบ้านนอกผมเกิดและโตที่ตะพานหินวันนี้ผมมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาตอบแทนบ้านเกิดผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยอยากจะทำอยากจะตอบแทนท่านอาจจะไม่มีกำลังที่จะเอาเงินเอาทองเยอะแยะไปพัฒนาอย่างที่ผมมีโอกาสแต่ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งคือไปเที่ยวชักชวนนะฮะจะพี่น้องที่อาจจะเป็นคนตะพานหินหรือไม่ได้เกิดตะพานหินแต่มีเชื้อตะพานหินไปเที่ยวถ้ามีโอกาสชวนเพื่อนฝูงนะฮะหรือเพื่อนที่ทำงานไปเที่ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะเชิญชวนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศไปเที่ยวนะฮะผมได้รับการติดต่อจากต่างประเทศเยอะมากนะที่ตั้งใจจะมาถนนคนเดินใช่ไหมคะที่ตั้งใจจะมานะครับแล้วผมเรียนได้เลยนะครับไม่มีการเก็บสตางค์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะเที่ยวฟรีทุกอย่างฟรีหมดนะครับผมเชื่อว่าท่านได้ครบศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวอีกอันนึงที่ผมเกือบลืมไปไหนๆก็ไหนๆแล้วถึงคนเดินเราเนี่ยมีเวทีสำหรับเยาวชนให้แสดงเรามีสตรีทโชว์นะฮะถ้าเด็กตะพานหินอยากจะชวนอะไรเรามีเวทีให้แสดงเราเยาวชนรุ่นใหม่ต้องเรามีร้านค้าสำหรับเด็กที่จะสร้างสรรค์งานเอามาวางขายนะครับก็ผมถือว่าเที่ยวนี้จัดเต็มนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ครับหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของตะพานหินความเป็นมาค่ะแค่เที่ยวเดียวนะครับอยากฟังลึกๆเยอะๆติดตามฮะรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์